ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็กดักเป็ดดำทำกินนะครับกับข้าววันนี้เราจะทำเมนูคั่วเนื้อมะเขือพวงนะครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนนอกนะครับจะติดมันหน่อยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยจะอร่อยครับนี่มันแทรกนิดนึงนะครับก็จะคั่วใส่มะเขือพวงนี่แหละครับกระพวงนะครับผมแล้วก็มีนี่หน้านี้ขาอ่อนนะครับขาอ่อนนอขามีก็ใส่ไปด้วยนะจะได้หอมๆครับใบมะกรูดนะครับต้นหอมนะครับเพิ่มความหอมครับเครื่องปรุงนะครับที่เราจะโขลกกับน้ำพริกนะครับจะมีนี่ครับพริกแห้งนะครับตะไคร้นะครับขมิ้นข่านะครับกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปินะครับพวกนี้ก็โขลกรวมกันนะครับใครจะโขลกอะไรก่อนก็ตามสูตรของใครสองมันนะครับโขลกพริกนะครับหรือใครจะเพิ่มอะไรก็ได้นะครับกับข้าวแล้วแต่ชอบนะครับไม่ตายตัวนะครับทำกินเองครับโอเคเราไปโขลกพริกกันครับผมกระเทียมนะครับข่าตะไคร้นะครับขมิ้นนะครับโขลกรวมกันไปครับผมพริกแห้งเกลือนิดหน่อยครับพริกละเอียดแล้วเราก็ใส่หอมแดงกับกะปิลงไปเลยครับตอนนี้ต้องค่อยๆโขกนะครับหอมแดงชอบเด้งออกจากชกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้เราจะคั่วไฟถ่านนะครับจะเคี่ยวเนื้อให้เปื่อยๆหน่อยนึงนะครับผมจะได้กินง่ายนะครับเนื้อเราไม่ได้หมักอะไรบางทีเนื้อซื้อมาจากตลาดนะครับมันจะเหนียวหน่อยนะครับผมแต่ก็เป็นแบบรสชาติของเนื้อเต็มๆจะอร่อยนะครับเนื้อหมักนี่ผมไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเราไปผัดเนื้อคั่วเนื้อกันครับผมเดี๋ยวเราจะผัดเนื้อผัดเครื่องนะครับเราจะไม่ใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าเนื้อจะมีมันอยู่แล้วครับมันแทรกเยอะเลยครับผมผัดเนื้อก่อนครับน้ำมันเนื้อออกมานะครับแล้วเราก็จะใส่พริกไปผัดด้วยนะครับลวกให้เนื้อน้ำมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราผัดกันน้ำมันเนื้อออกแล้วครับเอาน้ำมันในตัวของเนื้อนี่แหละครับมาผัดเครื่องนะครับปิดถนนนะครับเสียงรถนิดนึงนะครับผมเอาเครื่องลงผัดเลยครับเครื่องลงไปผัดไฟอ่อนๆครับไม่ต้องแรงครับหอมขึ้นมาเลยครับหอมกลิ่นเนื้อกลิ่นเครื่องขึ้นมาแล้วครับผัดให้หอมๆเครื่องโขลกเองรับรองอร่อยแน่นอนครับหอมแน่นอนครับเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำเข้าไปแล้วเคี่ยวเนื้อไว้นะครับให้เปื่อยนะครับ
ปิดฝาทิ้งไว้เลยครับทีนี้นะครับสีสันจัดจ้านครับเผ็ดแน่นอนบอกเลยครับผมเมนูนี้ดูแล้วน่าจะเปื่อยแล้วนะครับเนื้อนะครับโอ้สีสันสุดยอดครับเดี๋ยวเราเอาน้ำคลุกคลิกนิดนึงนะครับผมจะเปื่อยแล้วล่ะครับเนื้อเปิดฝาเลยครับต้องการให้น้ำแห้งนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับเราใส่มะเขือพวงกับพริกนะครับลูกโดดนะครับแต่ก็เผ็ดแล้วแหละใส่ไปเพื่อความสวยงามครับไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับพริกทุกนี้ตรงนี้เราไม่ต้องเอาให้สุกมากนะครับมะเขือพวงนะครับมีแต่เนื้อครับมะเขือไม่มีครับไปตลาดมะเขือพวงไม่มีครับหาเก็บหลังบ้านก็ได้นิดหน่อยครับกินเนื้อนี่แหละครับโปรตีนเยอะดีครับผมขาอ่อนนะครับหน่อขานะครับใบมะกรูดต้นหอมครับผมนี่คือเราเสร็จแล้วครับคะนอผงชูรสนะครับน้ำพอดีเลยครับเนี่ยเราต้องการน้ำแบบนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับสีสันน่าทานมากเขาบอกเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ก็กินได้แล้วครับพร้อมรับประทานครับคั่วเนื้อมะเขือพวงครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็กดักเป็ดดำทำกินครับผมกราบสวัสดีครับ